ดีค่ะมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะคะมาริสาค่ะ Welcome back นะคะนานแล้วนะคะที่เราไม่ได้เจอกันค่ะวันนี้ก็กลับมาแล้วค่ะเราจะมารีวิวอะไรติดตามกันได้เลยนะคะแล้วก็บอกเลยนะคะว่านี่เลยค่ะวันนี้มารีวิวตัวนี้เลยนะคะเป็นครีนซิ่งค่ะเป็นครีนซิ่งของนิสแบรนด์เป็นแบรนด์ Royal Fern นะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่คุ้นหูนะคะสำหรับแบรนด์นี้ค่ะแต่สำหรับเราคือติดใจมากเลยค่ะแล้วแบรนด์นี้บอกตรงๆเลยนะคะว่าเราใช้แบรนด์นี้คือมาสักพักแล้วแหละติดใจตั้งแต่แรกเลยคือเราใช้แอมพูของเขาค่ะเพื่อนๆ อาจจะไม่ค่อยรู้จักนะคะแต่บอกเลยค่ะว่าแบรนด์นี้คือใช้ดีมากแล้วก็บอกตรงๆเลยค่ะว่าตอบโจทย์เรามากเลยนะคะแล้วก็คือล้างออกมาแล้วคือหน้าเราคือไม่แห้งมาเจอกันอีกแล้วนะคะ Welcome back ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนะคะวันนี้กลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวครีนซิ่งบาลนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะRoyal Fern นะคะตัวนี้เป็นCleansing Balm ค่ะของแบรนด์ Royal Fern เป็นแบรนด์ที่ส่วนใหญ่ใครๆก็จะไม่ค่อยรู้จักค่ะแต่ว่าเป็นแบรนด์คุณหมอเป็นแบรนด์โปรดของเราเลยจ้าว่าตัวนี้เป็นเนื้อเจลค่ะบอกเลยนะคะว่าใช้แล้วก็คือล้างออกมาแล้วคือหน้าเราคือไม่แห้งไม่ตึงนะคะแล้วก็ตัวนี้มีส่วนผสมของไฮยาด้วยนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็สรรพคุณตัวนี้นะคะก็อย่างที่เราบอกไปนะคะว่าตัวนี้ก็คือเป็นครีนซิ่งบาล์มใช่ไหมคะก็คือเป็นครีนเซอร์ค่ะเอาไว้ล้างหน้าล้างเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็ไม่ใช่โฟมนะคะแต่ว่ามันจะเป็นหลอดที่เราได้มาตัวนี้เป็นหลอดขนาดที่แบบว่าไซส์แบบทดลองเนาะ50 มล.ค่ะตัวนี้คือราคาเต็มเขาคือแพงมากนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทนะคะแล้วตัวนี้ก็อย่างที่เกริ่นไปข้างต้นนะคะว่าตัวนี้เป็นครีนเซอร์เอาไว้ล้างหน้านะคะว่าล้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไว้ทำความสะอาดเครื่องสำอางค่ะตัวนี้นะคะไม่ได้รีวิวนานแล้วก็รู้สึกว่าจะแบบพูดตะกุกตะกักไปเนาะค่ะก็ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราชอบมากแบรนด์นี้คือเราชอบแบรนด์นี้คือไม่ใช่ว่าตัวครีนซิ่งอย่างเดียวนะคะแบรนด์นี้คือเราชอบหลายอย่างแอมพูเอ่ยแล้วก็เอสเซนต์ของเขาเอ่ยอะไรเงี้ยค่ะคือมันดีจริงๆนะคะแบรนด์นี้ค่ะแต่ขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะคะว่าตัวนี้คือบอกเลยค่ะว่าถ้าเราแต่งหน้าจัดๆอ่ะก็คือมันทำความสะอาดได้แบบบอกเลยค่ะว่าได้ไม่หมดนะคะตัวนี้สำหรับเราจะใช้ในตอนเช้าก็คือตื่นมาก็คือเราจะล้างเครื่องสำอางก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวนี้คือจะใช้ล้างเมคอัพก็คือบอกเลยนะคะว่าไม่เหมาะค่ะถ้าแต่งหน้าจัดๆนะแต่อย่างบางคนแต่งหน้าเบาๆบางๆอาจจะได้อยู่แต่สำหรับถ้าสมมุติว่าเราแต่งหน้าแบบว่ามีทั้งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใต้ตาหรือว่าแบบอายไลเนอร์อะไรเงี้ยบอกเลยนะคะว่าตัวนี้คือล้างไม่หมดค่ะเราจะใช้ในตอนเช้าก็คือตื่นมาแล้วก็ใช้ตัวนี้คือแบบว่าล้างหน้าตอนเช้าค่ะแล้วก็ต่อด้วยโฟมค่ะไปนานเลยเนาะเดี๋ยวเราจะลองมาบีบให้ดูนะคะว่าเนื้อเป็นแบบไหนนะคะตัวนี้ก็อย่างที่เกริ่นไปแล้วนะคะว่าตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อเจลเนี่ยค่ะเนื้อก็จะเป็นเนื้อเจลเนี่ยค่ะเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าเนี่ยเนื้อมันจะเป็นใสๆเดี๋ยวเราจะบีบให้ดูนะนี่เลยเนื้อมันก็จะออกเป็นเนื้อประมาณเนี้ยใสๆก็อย่างที่บอกนะคะว่าเนื้อเขาออกจะใสๆเป็นประมาณนี้นะคะค่ะตัวนี้ก็คือกริบเกลียไปเลยนะคะตัวนี้คือใช้ตอนหน้าแห้งนะคะเพราะว่าถ้าใช้ตอนหน้าเปียกไม่รู้สิเราก็ใช้ตอนหน้าแห้งอะค่ะพอหน้าแห้งแล้วก็เกลี่ยไปพอเกลี่ยไปสักพักมันก็จะแห้งติดหน้าแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันจะออกเงาๆอะค่ะแล้วก็เกลี่ยวนไปค่ะค่ะมันก็จะประมาณนี้นะคะ
ช้ตอนหน้าแห้งนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าใช้ตอนหน้าแห้งนี่ค่ะก็เกลี่ยได้หมดทั่วหน้าเลยนะคะจะใต้ตาหรือว่าเปลือกตาค่ะได้หมดเลยนะคะเพราะว่าส่องใกล้ๆแล้วรู้สึกว่าหน้ามันจะเงาพอมันเริ่มแห้งแล้วหน้ามันจะเงาเนี่ยหน้ามันจะเงามันก็จะประมาณนี้นะคะไม่แห้งไม่ตึงนะคะมันจะช่วยให้แบบว่าหน้าไม่แห้งไม่ตึงค่ะแล้วก็เนื้อมันก็ออกจะคล้ายกับว่านหางจระเข้นะสำหรับเรามันก็จะลื่นๆแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของไฮยาด้วยนะคะไฮยาลูโรนิกค่ะไงบ้างคะเพื่อนๆเพราะว่าเห็นเราแบบว่าเอารีวิวไปขนาดนี้แล้วก็สรรพคุณขนาดนี้ถ้าสนใจอะไรยังไงก็ลองแวะไปซื้อไปหาไปดูกันได้นะคะค่ะพอได้ยินสรรพคุณที่เราพูดถึงตั้งแต่ต้นค่ะว่ามันใช้ดีอย่างงุ่นอย่างนี้เพื่อนๆสนใจกันบ้างไหมถ้าสำหรับเราคือบอกเลยนะคะว่ามันใช้ดีมากแล้วก็ดีจริงๆค่ะสำหรับเราด้วยวัยของเรานะคะไม่ใช่วัย20ต้นๆค่ะก็คือของเรามัน30ปลายแล้วเนาะผิวพรรณมันก็จะแบบรู้สึกว่ามีริ้วรอยมาเยือนง่ายกว่าวัย20ต้นๆนะคะสำหรับเราก็คือมันตอบโจทย์มากเลยนะคะสำหรับเราค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปดูไปหาซื้อกันได้นะคะคือเป็นนิดแบรนด์ค่ะบอกเลยนะคะว่าแบรนด์นี้ค่ะ Royal Fern เป็นแบรนด์ที่แบบว่าเราปลื้มแล้วก็เราชอบมากๆส่วนใหญ่คือเราอะค่ะเอาตัวไหนมารีวิวก็คือจะเป็นแบรนด์ที่เราใช้แล้วก็เป็นแบรนด์ที่เราปลื้มใช้แล้วก็ถูกใจอะไรเงี้ยค่ะถึงกล้าเอามารีวิวนะคะพอส่องใกล้ๆเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้เนาะที่เราแบบว่าเกลี่ยๆจนมันแห้งเสร็จแล้วค่ะพอมันแห้งแล้วก็เนี่ยค่ะหน้ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ออกจะแบบตึงๆเงาๆค่ะก็คือบอกเลยนะคะว่าตัวนี้คือชอบมากเห็นไหมมันจะช่วยแบบว่าทำความสะอาดได้หมดจดเลยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไว้ข้างต้นนะคะว่าไม่เหมาะสำหรับการที่เราแต่งหน้าจัดๆนะคะเมคอัพจัดๆอะไรเงี้ยเหมือนมีมาสคาร่าหรืออะไรเงี้ยค่ะตัวนี้คือเป็นครีนเซอร์เบาๆนะคะล้างหน้าแล้วก็คือฟินมากแล้วคือกลิ่นก็คือหอมหอมค่ะบอกเลยนะคะว่าปลื้มสุดๆเลยค่ะกับแบรนด์นี้นะคะบอกเลยค่ะว่าหน้าเราคือนุ่มนุ่มจริงๆเลยค่ะด้วยนะคะ Royal Firth ค่ะ Cleansing Balm นะคะของแบรนด์คุณหมอนะคะแบรนด์นี้ค่ะใช้ดีจริงๆค่ะคลิปหน้าขอฝากช่องเราด้วยนะคะช่องเรามาริสาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะฝากด้วยนะจ๊ะแบรนด์นี้ค่ะ Royal Fern ค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ